เรื่องของโควิดตดอก3นะคะส่งผลเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจการเยียวยาพี่น้องประชาชนค่ะมีรายงานข่าวนะคะว่าที่ประชุมคอรมอเมื่อวานนี้ได้มีการเห็นชอบกับการกู้เงินเพิ่มอีก700 0แสนล้านบาทเป็นการให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอออกพรกองเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดตอบใหม่ โดยมีแผนจะนําเงินกู้700ล้านบาทไปใช้จ่ายใน3ด้านด้วยกันคือด้านสาธารณสุขวงเงินที่ตั้งไว้ก็คือ30,000ล้านบาท2ก็คือนําไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบวงเงินอยู่ที่400ล้านบาทและ3ก็คือนำไปใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน270,000ล้านบาทตามรายงานเนี่ยระบุว่ากระทรวงการคลังเสนอเรื่องนี้เข้าเป็นวาระรับที่สุด และเมื่อที่ประชุมคอรมงให้ความเห็นชอบก็เก็บเอกสารกลับทันทีนอกจากนี้คอรมอยังอนุมัติงบประมาณจากงบกลางให้กระทรวงกลาโหมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาโควิดจำนวน387ล้านบาทเป็นไปตามหนังสือรับมากและด่วนมากของกระทรวงกลาโหมลงวันที่17พฤษภาคม2564ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงนามโดยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยจะแบ่งเป็นการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงจำนวน206.8ล้านบาทการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณชายแดนด้านทิศตะวันตกเป็นจำนวน79.8ล้านบาทและการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามอีกจำนวน100ล้านบาทขณะที่รองหัวหน้าพักก้าวไกลค่ะคุณสิริกัญญาตันสกุลก็เรียกร้องให้ประชาชนจับตาการออกระรกอบคู้เงินเพิ่มเติม,ตมอีก7 0 0ล้านบาทนี้นะคะ โดยได้แสดงความกังวลว่าจะมีการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพการกู้เงินเพิ่มเพื่อเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจแม้ว่าจะมีความจําเป็นแต่ก็ต้องเป็นการกู้แบบมีความรับผิดชอบมีรายละเอียดให้พร้อมมีกลไกลในการเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วยนี่เป็นพระกองเงินกู้เพิ่มเติม7แสนล้านบาทนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการออกพรบงเงินกู้1ล้านล้านบาท แล้วทั้งนี้ก็จะเป็นอีกทั้งหนึ่งค่ะที่จะใช้ในการเยียวยาผู้ประกอบการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจใช้ทางด้านสาธารณสุขด้วยครับ